กับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับการหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับด้านซ้ายและขวามือของกระผมนี้นะครับมีพลตำรวจตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้การตำรวจนครบาลดูแลงานจราจรนะครับแล้วก็พลตำรวจตรีธีรพงษ์วงรัตพิทักษ์ผู้ขับการตำรวจจราจรครับที่จะมาไขความกระจ่างให้พี่น้องสื่อมวลชนและก็ประชาชนทราบในช่วงสัปดาห์นี้ครับขอเชิญท่านรองศรีสันต์ครับครับต้องขอบคุณท่านรองศรีสันต์ครับก็เราเรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในวันนี้ก็สืบเนื่องจากที่กรณีของจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับมาทำงานชุมนุมในวันที่14ซึ่งจากข้อมูลการข่าวก็ทราบว่าน่าจะมีการมาร่วมชุมนุมกันตั้งแต่ในเวลา14 นาฬิกาซึ่งก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีการเตรียมความพร้อมอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับก็เลยเป็นสถานการณ์ที่อาจจะกระทบกับการเดินทางของพี่น้องประชาชนจุดที่กลุ่มผู้ชุมนุมใช้ในการชุมนุมก็จะเป็นที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งตอนนั้นก็จะเป็นบริเวณของถนนราชดำเนินกลางเพราะฉะนั้นในขณะนี้ในส่วนของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเองก็ขอยัดเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่านในประการแรกเลยครับหลักการที่เราดำเนินการในเรื่องของการอำนวยความสะดวกการจราจรหลักการคือเราจะไม่ทำการปิดการจราจรเพราะฉะนั้นกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุม เริ่มมาชุมนุมนั้นในส่วนของฝ่ายความมั่นคงก็น่าจะจัดอำนวยดูแลให้กลุ่มผู้ชุมนุมอยู่บริเวณฟุตบาทนะครับก็ไม่กระทบกับผิวการจราจรแต่อย่างไรก็ตามหากกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมลงมาที่พื้นผิวการจราจรแล้วก็การจราจรไม่สามารถที่จะไปได้โดยปริยายตรงนี้ในส่วนกองบัญชาการนครบาลเองแล้วก็เตรียมความพร้อมนะครับในการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางทั่วไปเพราะฉะนั้นถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมนั้นลงมาที่ผิวการจราจรเราได้บริหารจัดการจราจรโดยจะต้องปิดการจราจรใน2ระดับด้วยกันระดับแรกนั้นนะครับระดับแรกก็จะต้องปิดการจราจรในส่วนของถนนราชดำเนินกลางตั้งแต่แยกข้อกลัวไปถึงแยกป้อมมหาการในส่วนของถนนที่สอเองก็จะตั้งแต่จุดแยกหมันนบไปมาถึงอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็เลยไปที่แยกวันชาอันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับที่หนึ่งที่เราเตรียมความพร้อมไว้กรณีถ้าเกิดกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นลงมาที่พื้นผิวการจราจรระดับที่สองนั้นเราก็เตรียมความพร้อมกรณีที่ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมมีจำนวนมากแล้วก็อาจจะยืดในส่วนของถนนราชดำเนินกลางนั้นเราจะต้องไประปิดการจราจรตั้งแต่ที่แยกผ่านพิภพนะครับผ่านพิภพลงมาจากฝั่งธนเข้าไปที่ถนนอัสดางก็จะใช้ได้ตามปกติในส่วนของทางด้านที่เหนือลงจากยมราชก็จะอยู่ที่มาที่แยกหลานหลวงก็ซ้ายขวาไปขวาก็ขึ้นสะพานพระราม8ได้ตามปกติอันนี้ก็เราก็เตรียมความพร้อมไว้2ระดับกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมนั้นมาเป็นจำนวนมากอย่างไรก็ตามกรณีที่ไม่ได้ปิดการจราจรเราก็เรียนประชาสัมพันธ์ว่าขอให้พี่เนี่ยเพื่อความสะดวกในการเดินทางขอเส้นทางที่อาจได้รับผลกระทบก็จะมี5เส้นทางด้วยกันนั่นก็คือถนนราชดำเนินกลางนะครับถนนหลานหลวงถนนดินสอถนนตะนาวและอีกส่วนหนึ่งก็คือสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพราะนั้นถ้าเดินทางโดยสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านั้นก็จะเกิดความไม่สะดวกเพราะนั้นท่านควรจะหลีกเลี่ยงไปใช้สะพานพระราม8สะพานกรุงธนหรือทางด้านที่ใต้หน่อยก็จะเป็นสะพานพระพุทธยอดฟ้าแล้วก็สะพานพระปกเกล้าเลยกลายไปหน่อยก็จะเป็นสะพานตักสินหรือสะพานสาทรอันนี้ก็ใช้ได้ตามปกติเพราะฉะนั้นอันนี้หลักการที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนั้นเราเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกการจราจรให้กับพี่น้องประชาชนประการต่อมาครับเราก็เตรียมแผนไว้อีกครับกรณีที่ถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมมีกิจกรรมในการที่เคลื่อนที่ไปเพราะในการเคลื่อนที่ไปนั้นไม่ว่าจุดใดก็ตามถ้าอาจจะกระทบกับปัญหาการจราจรตรงนั้นเราจะใช้เขาเรียกว่าไม่ใช่ปิดการจราจรถาวรเราจะปิดการจราจรชั่วคราวนั่นก็คือ
เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนที่ไปจุดใดเราก็จะปิดการจราจรโดยใช้หลักของว่าก่อนถึงจุดที่เขาจัดกิจกรรมหนึ่งทางแยกก็ซ้ายขวาไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการชั่วคราวแต่เมื่อกลุ่มผู้ชุมนุมผ่านพ้นทางแยกนั้นไปแล้วเราก็จะเปิดการจราจรตามปกติเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการบริหารจัดการจราจรเพื่อที่จะให้กับพี่น้องประชาชนนั้นได้รับทราบอย่างไรก็ตามครับก่อนออกเดินทางก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลนะครับของการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็วางแผนในการหลีกเลี่ยงเส้นทางถ้าสามารถโทรมาได้ที่1197นะครับศูนย์ควบคุมสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงหรือเข้าไปในเว็บไซต์ www.trafficpolice.go.th www.trafficpolice.go.th นะครับหรือสามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชัน mhelp.me นะครับตรงนี้ก็จะมีข้อมูลกิจกรรมที่มีผลกระทบกับปัญหาการจราจรแล้วก็แนะนำให้ท่านหลีกเลี่ยงผลการจราจรเพื่อท่านเดินทางแล้วก็จะได้รับผลกระทบจากปัญหาการจราจรในที่สุดในส่วนของผมเบื้องต้นก็ขออนุญาตให้กับพี่น้องสื่อมวลชนเพื่อสื่อไปถึงประชาชนอันนี้เป็นเรื่องเพียงเท่านี้ก่อนครับกองกับการตำรวจจราจรก็ได้อำนวยความสนับสนุนซึ่งในภารกิจวันนี้วันที่12ตุลานะครับในช่วง เวลาหลังบางเส้นทางก็อาจจะมีการผันแตกเบี่ยงเป็นผิวถนนการจราจรในรอบด้านของด้านเนินกลางและด้านเนินในนะครับส่วนวันที่13ตุลาปัญหาการจราจรก็จะเป็นไปตามปกตินะครับจะมีเส้นทางบ้างเล็กน้อยการจราจรก็สามารถปฏิบัติได้คล่องตัวตามสะดวกส่วนวันที่14นะครับในช่วงบ่ายก็จะมีการแนะนำในเส้นทางการจราจรซึ่งประชาชนก็สามารถใช้เส้นทางพระรามเส้นทางสะพานกรุงทนเส้นทางสะพานพระราม8ถนนบรมราชชนนีนะครับเพื่อไปยันสิริวงศ์ถนนกาญจนาต่างๆนะครับถนนราชพฤกษ์นะครับแล้วก็สะพานพระรามแปะพุทธญาติวะพระปกเกล้านะครับและรับเส้นทางมาจากถนนเจริญกรุงหรือทางด้านผ่านรัดนะครับหรือถนนวอจักรสามารถผ่านไปทางเบี่ยงทางขวางทนได้นะครับการจราจรในช่วงวันที่14หลังช่วงบ่ายก็สามารถให้ประชาชนใช้ถนนได้เป็นไปตามปกติในบางช่วงนะครับสำหรับมือถือที่ผมอนุญาตให้ติดต่อประสานงานในช่วงวันที่14ได้คือมือถือผมนะหมายเลข093 326 9229นะครับหรือหมายเลข919 86 44 44นะครับ2เบอร์นะเป็นเบอร์ผมเองสามารถประสานงานวันที่14ได้มีเหตุข้องประการใดก็โทร1197แล้วก็ทางกองคับการจราจรและสน.ต่างๆในเขตชั้นไหนก็สามารถอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนได้โดยปกติทั่วไปเหมือนเดิมครับขอบคุณครับเชิญท่านรองผู้ว่าการครับพี่น้องสื่อมวลชนมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมไหมครับจากการคาดการณ์การจราจรในเบื้องต้นนะครับที่น่าจะมีการปิดการจราจรตรงนี้ผมจะพบจากการปิดการจราจรมีน่าจะพบไปมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างก็ขอบคุณนะครับเนื่องจากในวันที่14ถือว่าเป็นเรียกว่าไม่ใช่เป็นวันหยุดเพราะในวันราชการโดยปกติแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนยังใช้สัญจรตามปกติและเส้นทางถนนราชดำเนินในช่วงบ่ายนั้นในช่วงของขาออกจะเป็นมีผลกระทบกับปัญหาด้านการจราจรมากพอสมควรเพราะนั้นช่วงเวลาที่มีกลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยต้องเรียนว่ามีผลกระทบกับการเดินทางของพี่น้องตามปกติประกอบกับรอบบริเวณจุดดังกล่าวก็มีสถานศึกษาซึ่งก็จะมีผู้ปกครองเนี่ยมาการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมตั้งแต่เริ่มแต่เวลา14นาฬิกาเพราะนั้นแน่นอนครับต้องต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงประมาณ15นาฬิกาถึง16นาฬิกาผู้ปกครองก็จะมารับนักเรียนเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าได้รับผลกระทบมากพอสมควรนะครับจึงถึงต้องเรียนประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนว่ากรณีของผู้ปกครองอาจจะต้องมีการวางแผนในเรื่องของการรับเด็กนักเรียนวางแผนว่าเข้ามาในส่วนของเส้นทางใดนะครับเพื่อที่จะ
ไม่ผ่านในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมในประการต่อมาของผู้ที่เลิกงานผู้ที่เลิกงานปกติที่ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าและใช้หลานหลวงราชดำเนินและขึ้นสมเด็จพระปิ่นเกล้าตัวนี้ได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะฉะนั้นควรจะต้องวางแผนที่หลีกเลี่ยงว่าอาจจะใช้มาพอมาถึงหลานหลวงขวาไปทางถนนจักรพรรดิพงศ์วิสุทธิกษัตริย์แล้วก็ขึ้นสะพานพระราม8ไปตรงนี้ก็จะเป็นการสะดวกหรือซ้ายไปออกไปทางถนนจักรวรรดิขึ้นไปที่สะพานพระปกเกล้าท่านก็จะไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็น เส้นทางนี้เนี่ยได้รับผลกระทบแน่นอนครับจากการชุมนุมเพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องประชาชนทราบข้อมูลข่าวสารก่อนวางแผนหลีกเลี่ยงเส้นทางก่อนตรงนี้ครับปัญหาก็จะน้อยลงครับถ้ามากันมากแล้วมันยาวต่อเนื่องไปถึงช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเย็นเลิกงานเนี่ยจะส่งผลกระทบให้วงแหวนรอบในของเราเนี่ยมันล็อกไม่การจราจรเนี่ยตรงนี้นะครับถ้ามากซึ่งเราคาดการไว้หมายถึงว่าถึงปิดการจราจรซึ่งเราเตรียมไว้ระดับที่สูงสุดก็หมายถึงว่าตั้งแต่แยกหลานหลวงถึงผ่านพิภพนะครับซึ่งตรงนี้เราเคยมีกรณีของการที่ไม่ว่าจะอาจจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามที่เราปิดตั้งแต่หลานหลวงถึงผ่านพิภพเราก็ยังสามารถหมุนการจราจรที่ว่าขวาไปทางพระราม8นะครับหรือไม่ขึ้นพระราม8ขวาไปนู่นเลยครับสวรรคโลกแล้วก็ซ้ายไปถนนราชวิถีขึ้นสะพานกรุงธนหรือสะพานสังฮีตรงนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งซึ่งตัวนี้เราเคยบริหารจัดการจราจรตรงนี้ถึงกระทบแต่ว่าก็ไม่ถึงรอบในรอบในนั่นก็หมายถึงว่าถ้ารอบในก็คือเราจะมองง่ายๆก็คือแยกในส่วนของปทุมวันพญาไทนะครับประตูน้ำแล้วก็ราชดำริตรงนี้ถือว่าเป็นวงแหวนตกรอบในซึ่งจากการบริหารจัดการจราจรมาเราคาดว่าไม่น่าจะถึงรอบในตรงนั้นครับเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของผู้ปกครองครับถ้าเกิดว่าผู้ปกครองที่จะไปรับลูกหลานมีเส้นทางไหนที่จะเข้าไปรับได้โดยที่อาจจะไม่ต้องมาเจอแนะนำอย่างนี้เลยนะครับก็เอายกตัวอย่างของกรณีที่รอบบริเวณนั้นซึ่งก็จะมีโรงเรียนสตรีวิทยาแทนที่ผู้ปกครองเนี่ยจะลงมาในส่วนของสภาสมเด็จพระปิ่นเกล้าเพราะนั้นอาจจะติดกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อนอาจจะได้รับความไม่สะดวกเพราะนั้นท่านอาจจะใช้ตรงนี้ได้ครับลงสภาสังฮีใช่ไหมครับท่านสามารถใช้กรณีของถนนในส่วนของสามเสนในส่วนของถนนสามเสนเนี่ยมาที่แยกบางลำพูแยกบางลำพูแล้วก็ออกซ้ายไปมาถึงแยกวันชาติก็ตรงนั้นจุดก็รับเด็กนักเรียนแล้วก็ซ้ายกลับไปตรงถนนราชสีมาแล้วก็ไปแยกการเรียนแล้วก็ซ้ายขึ้นราชวิถีได้ตรงนี้ครับก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงในส่วนของฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งด้านทิศเหนือฝั่งด้านทิศใต้ท่านก็สามารถที่จะมาในส่วนของกรณีที่ลงมาจากสะพานพุทธสะพานพระปกเกล้าท่านลงมาที่ในส่วนของถนนตีเพชรตีทองแล้วก็มาที่บริเวณถ้าใกล้ๆก็คือข้ามฝั่งมาทางฝั่งกรุงฝั่งที่ว่าการกทมนะครับแล้วก็ท่านออกทางเสาชิงช้าตรงนี้นักอาจจะเดินสักนิดนึงมารับตรงนี้ท่านก็จะหลีกเลี่ยงผลกระทบไปนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการวางแผนในการหลีกเลี่ยงเส้นทางให้กับผู้ปกครองครับผู้ใช้เส้นทางจะเผื่อเวลาในการเดินทางสักแค่ไหนครึ่งชั่วโมงณขณะนี้ผมว่าควรไม่ควรจะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับก็เผื่อไว้ไม่ควรจะต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงเพราะเราคาดการว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นถ้าจากที่ผ่านมาก็อาจจะมีเริ่มมีส่วนล่วงหน้าอะไรมาบ้างซึ่งตรงนี้เราแนะนำว่าให้เลี่ยงเส้นทางตั้งแต่เวลา10 นาฬิกาเริ่มตั้งแต่10 นาฬิกาแต่ว่ากรณีที่ผู้ปกครองเลิกที่จะมาพิ้งๆหน่อยเราสังเกตว่าน่าจะประมาณสัก17 นาฬิกาเพราะฉะนั้นกรณีที่ผู้ปกครองมารับประมาณ15 นาฬิกา16 นาฬิกาเนี่ยอาจจะมีกลุ่มผู้ชุมนุมอยู่ปริมาณมากพอสมควรแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยน่าจะพอสมควรที่ท่านสามารถจะเผื่อเวลาได้จากการประเมินสถานการณ์ณขณะนี้ยังไม่จำเป็นต้องประสานให้ทางโรงเรียนในระแวกที่มีการชุมนุมหยุดเรียนใช่ไหมตรงนี้เราให้พื้นที่ประสานโรงเรียนเพื่อที่จะแจ้งเส้นทางให้กับผู้ปกครองเป็นหลัก
ื่อที่ปกครองเขาจะได้ผู้ปกครองเขาจะได้วางแผนแต่การในเรื่องการศึกษาอะไรต่างๆเป็นเรื่องของสถานศึกษาตรงนี้เราไม่ได้เข้าไปแทรกแซงดำเนินการแต่ว่าเราดูความสะดวกเข้าไปประสานกับสถานศึกษาเพื่อแจ้งเส้นทางให้กับผู้ปกครองเนี่ยได้เขาจะได้มีการวางแผนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเขากรณีมีปัญหาฉุกเฉินก็เขาสามารถที่จะมีช่องทางในการประสานงานไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะ1197นะครับศูนย์ควบคุมสั่งการของท่านผู้การจราจรหรือไม่ก็ในส่วนของตำรวจท้องที่นะครับครับซึ่งขณะนี้นะครับกองพิการตำรวจนครบาลมีความพร้อมนะครับในการดูแลพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับผู้ชุมนุมในเบื้องต้นในขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้ยื่นขอการชุมนุมนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับผู้ชุมนุมเนี่ยมาพูดหารือนะครับเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันนะครับกองพิการตำรวจนครบาลมีภารกิจหลักๆนะครับก็คือการดูแลความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพนะครับข้อแรกก็คือการดูแลพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ทำงานโดยทั่วไปในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูแลพี่น้องประชาชนส่วนนี้เป็นหลักนะครับนอกจากนั้นส่วนที่สองก็คือผู้มาร่วมชุมนุมนะครับเราต้องจะดูผู้มาร่วมชุมนุมเนี่ยให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดนะครับแล้วก็การชุมนุมของผู้มาร่วมชุมนุมเนี่ยจะไม่กระทบต่อการความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนกลุ่มแรกนะครับไม่ใช่ว่ามาแล้วรถติดจะทำให้ประชาชนกลุ่มแรกเนี่ยตกความได้รับความเดือดร้อนครับก็ในส่วนอื่นๆก็คงจะมีงานอื่นๆในบริเวณนั้นนะครับซึ่งเราจะต้องดูแลแต่หลายอย่างครับก็คงจะต้องอยากจะให้ผู้ร่วมชุมนุมเนี่ยมาหารือกับทางกรมประชาสัมพันธ์นครบาลหรือผู้กำกับท้องที่นะครับเพื่อยื่นขอชุมนุมตามกฎหมายครับจำเป็นต้องมีการตั้งแนวแบรีเออร์ไหมฮะในเส้นทางบนราชดำเนินหรือว่าใกล้เคียงครับในชั้นนี้ยังไม่มีอ่ะครับตอนนี้ความพร้อมของทางนครบาลเป็นไงบ้างฮะในการที่จะรับผู้สมุนที่จะมาในวันที่14นะครับครับกองพิการตำรวจนครบาลมีความพร้อมเต็ม 100% ครับท่านพลเอกสุวัสดิ์แจ้งยอดสุขนะครับท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรท่านรองผบ.ตร.ดูแลงานมั่นคงนะครับท่านได้มาประชุมมอบนโยบายนะครับแล้วก็ประชุมกำชับการปฏิบัตินะครับเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเพื่อให้การชุมนุมในครั้งนี้นะครับเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยนะครับปราศจากอาวุธและก็มีผลกระทบต่อประชาชนอื่นๆให้น้อยที่สุดครับมีการตั้งจุดในการคัดกรองคนไหมคะก็ทางกรมการตำรวจนครบาลอย่างที่เรียนไว้เมื่อสักครู่แล้วนะครับก็เรามีภารกิจหลักๆก็คือต้องดูแลความสงบเรียบร้อยในภาพรวมของนครบาลทั้งหมดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือการดำเนินการการเคลื่อนกำลังคนมาชุมนุมเนี่ยอาจจะมีบุคคลที่ไม่หวังดีนะครับมีบุคคลที่3หรือมีบุคคลที่อาจจะก่อความไม่สงบเรียบร้อยโดยอาศัยการชุมนุมมาก่อความไม่สงบนะครับตอนนี้เมื่อเช้านี้ท่านรองสหรัฐนะครับท่านรองผบ.ชน.ก็ได้ประชุมนะครับเพื่อหาแนวทางก็คงจะมีข้อสรุปเร็วๆนี้ครับก็จะมีการตั้งจุดวอร์43ป้องกันอาชญากรรมหรือว่าป้องกันเหตุร้ายหรือป้องกันมือที่3หรือไม่อย่างไรครับฟังดูเหมือนว่าอาจจะมีการข่าวว่าจะมีผู้ที่อาจจะไม่หวังดีเข้ามาในพื้นที่ใช่มั้ยครับก็เป็นหน้าที่โดยตรงของเราอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องรักษาความสงบเรียบร้อยในกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้ามีความจําเป็นจริงๆนะครับทางฝ่ายป้องกันและปราบปรามก็คงจะมีการตั้งจุดวอร์43เพื่อที่จะป้องกันนะครับอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ขณะเดียวกันอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพนะครับกลุ่มอาชญากรอาศัยช่วงเวลานี้ครับที่ตำรวจวุ่นวายกับม็อบนะครับออกมาก่อเหตุลักวิ่งจิงป้นหรือเหตุอื่นๆนะครับในพื้นที่ต่างๆก็ได้นะครับก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องดำเนินการเพื่อป้องกันเหตุครับการชุมนุม14นี้ครับเรามีการวางแล้วก็ออกแบบมาตรการเข้มข้นกว่าการชุมนุมช่วงวันที่19 20ที่ผ่านมาหรือเปล่าครับ
ก็ดำเนินการคล้ายๆกันครับก็แบ่งพื้นที่รับผิดชอบออกเป็น3โซนเหมือนกันนะครับโซนแรกก็จะเป็นโซนสนามหลวงนะครับท่าพระจันทร์นะครับและราชดำเนินบริเวณโดยรอบสนามหลวงนะครับก็จะเป็นท่านพลตรีเมธีลักษณ์พันธ์ผู้การตำรวจนครบาล6นะครับที่จะดูแลบริเวณนั้นทั้งโซนเหมือนเดิมนะครับส่วนโซนที่2นะครับจะเป็นอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะครับและถึงราชดำเนินนะครับมาจนถึงราชดำเนินกลางนะครับก็จะเป็นพลตรีปราศัยจิตตสนธิท่านผู้การนครบาล1นะครับส่วนบริเวณถนนราชดำเนินช่วงสะพานนครบาลนะครับก็จะเป็นพลตรีมานพครับผู้การอคผ.นะครับดูแลภาพรวมเช่นเดียวกันครับท่านครับตอนนี้คือสังคมเขาเป็นห่วงครับว่าคือในวันที่จะมีการชุมนุมเนี่ยครับจะได้ข่าวว่าจะมีขบวนเสด็จผ่านในเส้นทางที่มีการชุมนุมด้วยตรงนี้เรามีการเตรียมความพร้อมหรือว่าดูแลความเรียบร้อยยังมีแผนยังไงบ้างในวันที่14ที่จะมีการชุมนุมครับคือหลายคนเขาให้แสดงความกังวลแล้วก็เป็นห่วงเนื่องจากว่าอาจมีขบวนเสด็จผ่านในเส้นทางนั้นนะครับในการวางแผนมีการในรูปแบบยังไงครับครับผมว่าพวกเรามาด้วยหัวใจเดียวกันนะครับเราเป็นคนไทยนะครับทุกคนมีความจงรักภักดีนะครับต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันกษัตริย์ทุกคนนะครับผมว่าปัญหานี้คงจะไม่มีครับเราคงจะทำการเจรจาแล้วก็ดำเนินการทุกมาตรการครับที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพระองค์ท่านครับเรากลัวเรื่องการกระทบกระทั่งกันระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับผู้ที่จะมารับเสด็จไหมครับก็เรามีกำลังเจ้าที่ตำรวจนะครับพร้อมที่จะรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับไม่น่าห่วงครับทั้ง21จุดที่มีการเอาข่าวไปก่อนหน้านี้ครับว่าจะมีการตั้งจุดสกัดในเรื่องของอาวุธอะไรต่างๆนะครับตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างครับมีการตั้งจุดบ้างหรือยังเปิดแมสก็ได้ครับที่มีข่าวว่ามีการตั้งจุดสกัด21จุดนะครับทั่วกรุงเทพในตอนนี้มีความคืบหน้าหรือว่ามีการตั้งบ้างหรือยังครับก็ตอนนี้นะครับอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อเช้านี้นะครับท่านรองสารัตนะครับได้ไปดูฝ่ายป้องกันและปราบปรามนะครับหาความเหมาะสมแล้วก็หาจุดที่เหมาะสมนะครับในการจริงๆแล้วเนี่ยเป็นจุดที่ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเน้นการป้องกันอาชญากรรมเป็นหลักนะครับจะเป็นจุดที่คนร้ายเนี่ยสามารถก่อเหตุในกรุงเทพมหานครแล้วก็หลบหนีออกนะครับออกจากกรุงเทพมหานครไปจังหวัดใกล้เคียงหรือบริเวณเส้นทางต่างๆที่เป็นเส้นทางหลักนะครับซึ่งเป็นจุดดูแล้วเป็นจุดประจำที่เราเคยตั้งจุดวอร์13อาชญากรรมโดยทั่วไปนะครับก็ความเหมาะสมหรือว่าจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยทางกองบัญชาการนครบาลก็คงจะนำเรียนผู้บัญชาและก็ขออนุมัตินะครับเพื่อตั้งจุดวอร์13ครับในส่วนการประชุมติดตามสถานการณ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลจำนวนวันที่19-20ที่ผ่านมานะครับก็มีการประชุมแล้วก็สรุปผลการดำเนินการเรียบร้อยครับจำเป็นต้องมีการตั้งศูนย์กระทาวก่อนไหมครับมีครับเริ่มตั้งแต่วันไหนครับผมศูนย์ก็คงจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์นะครับก็คงจะเช่นเดียวกับครั้งที่ผ่านมาครับใช้บชน.นี่เป็นมีจุดไหนที่ทางตำรวจได้เฝ้าระวังเป็นพิเศษไหมครับก็ในพื้นที่ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็ดูแลทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานครเราก็คงจะดูทั้งหมดในภาพรวมทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็จุดที่สำคัญก็คือจุดที่ผู้ชุมนุมนะครับยื่นขอทำการชุมนุมนะครับตามพรบชุมนุมสาธารณะนะครับซึ่งขนาดนี้เนี่ยผู้ชุมนุมยังไม่ได้ยื่นนะครับนะครับก็กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับทั้งเราทั้ง3คนแล้วก็ท่านผู้จัดการตำรวจนครบาลนะครับพลตรีโทภพพงษ์พงษ์เพตานะครับท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนนะครับทั้งที่ปกตินะครับแล้วก็ผู้มาร่วมชุมนุมนะครับการชุมนุมในครั้งนี้ก็คงขอให้เป็นการชุมนุมโดยปราศจากอาวุธและชุมนุมโดยสงบนะครับและอยากจะให้ไม่เกิดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนอื่นนะครับที่มีความเป็นอยู่มีบ้านเรือนอยู่แถวนั้นนะครับหรือใช้เส้นทางบริเวณนั้นสัญจรไปมานะครับ
ถ้ากองการตำรวจนครบาลมีความพร้อมนะครับที่จะดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับในกรุงเทพมหานครครับขอบคุณมากครับ